สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่อง Super X View นะครับผมคลิปนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับเจ้าตัว Nikon C8 นะครับผมตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นเรือธงของทาง Nikon เลยนะครับผมเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นรุ่นน้องจากเจ้าตัว C9 นะครับผมตัวนี้เนี่ยราคาไม่เบาเลยนะครับผมอยู่ที่ 150,000 บาทมีทอนตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นกล้องตัวเรือธงจากทาง Nikon เลยเป็นกล้องที่หลายๆคนเนี่ยสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องที่มาแทนเจ้าตัว DSLR อย่างเจ้าตัว D850 นะครับผมตัวนั้นน่ะก็จะเป็นกล้องที่ช่างภาพหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยที่เป็นสาวก Nikon เนี่ยเชื่อถืออยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกล้องที่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อถือได้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ย Nikon เองเขาก็ได้เปิดตัวเป็นตัว Middle Range ตัวใหม่นะครับที่มีความบางเบาแล้วก็จัดเต็มมากๆตัวเขาเองเนี่ยไม่มี Mechanic Shutter เป็น Electronic Shutter แบบ 100% เลยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็จะมีกังวลเล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าถ้าถ่ายแบบใช้ Electronic Shutter เนี่ยมันจะเกิดdistortion หรือเปล่าแต่ตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์เขาเป็นแบบ stack CMOS แค่เฉพาะเซนเซอร์อย่างเดียวเนี่ยก็เรียกว่าราคาสูงมากอยู่แล้วนะครับผมใครที่สนใจเจ้าตัว C8 ตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยก็เป็นมือใหม่แต่ว่ากล้องแบบนี้นะผมเรียกว่าเป็นกล้องที่ตอบโจทย์การใช้งานที่เรียกว่าเน้นรัวเน้นเร็วตัวนี้เองเนี่ยจากที่ทราบมานะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นสายที่ช่างภาพมืออาชีพเนี่ยเขาชอบใช้กันหรือสายที่ชอบเที่ยวเดินป่าเดินเขาเนี่ยชอบใช้นะครับเพราะว่าตัวกล้องเขาเองเนี่ยเขามีความรัวเร็วชัตเตอร์แล้วก็มีโฟกัสที่มันค่อนข้างจะไวนะครับเป็นกล้องสำหรับสายแฟชั่นนะครับแล้วก็สายถ่ายกีฬาหรือว่าถ่ายนกถ่ายสัตว์นะครับผมเพราะว่ามันต้องการโฟกัสที่มันเร็วนะครับแล้วก็รัวทำให้กล้องตัวนี้มันค่อนข้างจะมือโปรมากๆนะครับแต่การถ่ายเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เจาะลึกสเปคมากเพราะว่าผมก็มีเวลาทดสอบหรือว่าใช้งานเล็กๆน้อยๆ 2-3 วันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ไปจับเล่นอะไรมันมากมายแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับก็จะไปจับเล่นให้มันมากขึ้นแล้วก็เอามารีวิวแบบละเอียดมากขึ้นละกันแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวกันแบบง่ายๆเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นกล้องที่เป็นรองแค่เจ้าตัว C9 เท่านั้นเองหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่ามี C9 อยู่แล้วทำไมต้องเป็น C8คือต้องบอกว่า C9 เนี่ยมันเป็นกล้องมือโปรไปเลยตัวนั้นเขาจะมีกริปด้านล่างด้วยก็คือเป็นกริปแบตเตอรี่ที่มันสามารถจับได้แบบ2ท่าทางอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะสะดวกแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ความจุสูงแต่ว่าการที่เป็น C8 แบบนี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยได้ในเรื่องของความเบาเจ้าตัว C9 เนี่ยน้ำหนักเขาค่อนข้างหนักครับข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาสามารถถ่ายรัวแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องได้ดีนะครับเพราะว่าแบตเขาก้อนใหญ่แต่ตรงนี้เนี่ยแบตเขาจะใช้เป็นแบตตัวรุ่นรองลงมานะครับที่ใช้ในพวก C7 อะไรพวกนี้นะเขาก็จะเป็นแบตที่ก้อนเล็กลงมาทำให้การถ่ายรัวหรือต่างๆเนี่ยมันก็จะกินพลังงานทำให้ไม่สามารถถ่ายรัวได้แบบต่อเนื่องมากนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีข้อดีสำหรับงานโปรดักชันที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับก็คือตัวนี้เองเนี่ยมันเหมาะสำหรับงานวิดีโอด้วยนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมันสามารถขึ้นกิมบอลได้นะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้ 49 เนี่ยน้ำหนักเขาจะหนักมากๆโค้ชเนี่ยเขาก็จะมีกริปอยู่แล้วเพราะว่ากล้องมือโปรระดับเนี้ยเขาจะมีกริปขายแยกบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ต้องการมีกริปเนี่ยก็ใช้แบบนี้ก็ได้ซึ่งผมรู้สึกชอบทรงแบบนี้ความแตกต่างระหว่างเจ้าตัว 49 เนี่ยเรื่องสเปคเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเขายกมาจากเจ้าตัว 49 เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์ Full Frame BSI StackCMOS 45.7 ล้านพิกเซลชิปประมวลผลแบบ XSpeed 7มีประสิทธิภาพในการประมวลผลในเรื่องของคุณภาพของภาพแล้วก็งานวิดีโอต่างๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการสั่น5แกนด้วยที่สามารถใช้ร่วมกับเลนส์จาก5เป็น6สต็อประบบโฟกัสของเขานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น Full Auto Area AF TD แล้วก็มี 3D Tagging นะครับสามารถโฟกัสติดตามได้ทั้งคนสัตว์นกรถไฟรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์การถ่ายในที่มืดตัวนี้เนี่ยได้สูงสุดที่-7 EV ในโหมด Starlight View เนี่ยจะได้ลบได้ถึง-9 EV เลยนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าสามารถไปถ่ายในที่มืดๆเนี่ยมันก็จะให้ภาพที่ดูคมชัดแล้วก็สามารถโฟกัสได้น้ำหนักเบาลงกว่ารุ่นพี่อย่างตัว C9 เนี่ยอยู่ที่ 30% งานวิดีโอนะครับผมตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอัพเฟิร์มแวร์มาให้เหมาะสำหรับการถ่ายงานวิดีโอด้วยนะเพราะว่าตัวเขาเองมีน้ำหนักที่เบาลงสามารถขึ้นกิมบอลได้นะครับผมตัวนี้ถ่ายได้ถึง 8K 60p แบบ NRAW แล้วก็ 4K 4.160p ถ่ายได้แบบโปรเรสรอนะตัวนี้ก็จะเหมาะสำหรับงานซีนิเมติกเลยงานถ่ายภาพยนตร์ก็สามารถถ่ายได้แล้วก็ความเร็วนะครับผมถ้าเป็นแบบ 8K เนี่ยจะถ่ายได้แบบ 30p ถ้าเป็น 4K จะถ่ายได้ที่ 120p 10 bit internal ช่องมองภาพ AF เนี่ยมีทั้งหมด493จุดการตรวจจับวัตถุใช้เป็นแบบ AI แล้วก็ช่องมองภาพนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีการอัปเกรดให้เป็นแบบ Real View เป็นแบบ Back Out Free นะฮะก็คือเวลาเราถ่ายรัวๆเนี่ยช่องมองภาพเขาจะไม่มืดนะฮะเขาจะทำงานตลอดเวลานะครับผมจอ LCD ขนาด 3.2 นิ้วแบบ4แกนเป็นแบบ Ticking Touch Screen สามารถ Touch Screen ได้ด้วยช่อง Memory เนี่ยตัวนี้เขาจะมีช่อง Memory Card ให้ทั้งหมด2
2แบบแบบแรกเนี่ยสามารถใส่ XQD ได้แล้วก็สามารถใส่ CF Express Type B ได้นะครับอีกช่องหนึ่งเป็นสล็อตแบบ SD card นะครับผมสามารถใส่ได้ทั้ง USS 1ถึง USS 2นะครับผมก็รองรับสเปคสูงหรือว่ารองรับแบบทุกรูปแบบเลยนะครับสำหรับการใช้งานที่มันหลากหลายในส่วนของงานภาพนิ่งนะครับผมตัวนี้เนี่ยคำนวณโฟกัสได้ที่120เฟรมต่อวินะครับสามารถถ่ายภาพได้สูงถึง120ภาพต่อวินาทีเลยแล้วก็สามารถยิงรัวได้เต็มสปีดอยู่ที่20 SPF RAW และ30 FPF RAW แบบไม่มี back out แต่ถ้าใครคิดว่ายังไม่พอ DX mode เนี่ยสามารถถ่ายได้สูงที่60 FPF นะฮะแล้วก็ถ้าเลือกแบบ11ล้านพิกเซลเนี่ยสามารถถ่ายได้120 FPF ฟีเจอร์การถ่าย portrait นะฮะตัวนี้ก็สามารถถ่าย portrait ได้นะฮะในฟีเจอร์ portrait impression balance ทำให้สีสกินโทนเนี่ยมีความเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงสร้างตัวนี้เนี่ยเป็นแมกนีเซียมอัลลอยผสมกับวัสดุโปรเกรดคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตที่ทางนิคอนกล่าวว่าช่วยลดน้ำหนักนะฮะแล้วก็เพิ่มความทนทานให้กับตัวบอดี้รวมไปถึงมีซีลกันน้ำกันละอองฝุ่นรอบตัวนะผมสามารถใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าในสภาพอากาศแบบไหนตัวนี้จะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กนะแล้วก็ปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับเขาสามารถปรับดันแสงได้ก็คือใครที่แบบมองไม่เห็นอย่างเงี้ยนะเราก็ดันขึ้นมาจอมันก็จะสว่างขึ้นปุ่มตรงเนี้ยเขาก็จะมีไฟนะเนี่ยนะปุ่มต่างๆเนี่ยเขาจะใช้งานตรงนี้เขาจะไม่มีเป็นไดออลหมุนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดถ่ายรัวนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้ค้างนะฮะเราก็สามารถมาเลือกได้ตรงนี้เนี่ยนะเห็นไหมเราปรับได้ถ่ายสูงสุดที่120ปุ่มไว้บาลานซ์ก็กดตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็ปรับ ISO นะผมกดแล้วก็หมุนตรงนี้นะก็สามารถปรับดันค่า ISO ได้ด้านหน้าตัวนี้นะฮะเขาก็จะมีปุ่มเอาไว้กดคลิกจอยอะไรต่างๆได้พอร์ตต่างๆนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะมีพอร์ตมีไมค์ให้หูฟังให้แล้วก็มี HDMI ในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะครับเขาก็จะมีพอร์ตเสียบชัตเตอร์ด้วยนะด้านล่างนะครับภาคจ่ายไฟด้านบนเป็นพอร์ต Data ด้านล่างเป็นพอร์ต PD สามารถจ่ายไฟตรงได้เข้าที่ตัวบอดี้ได้เลยในส่วนของเมนูโหมดการใช้งานเขามีให้เลือกเยอะมากๆการบรรจุนะครับผมว่าไฟล์ว่าเราเลือกแบบไหนเนี่ยนะฮะคุณภาพไฟล์นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไฟล์ JPEG อย่างเดียวแบบ HELF เลือกได้แบบหลายแบบมากๆอ่ะมีรอก็มีการตั้งค่าภาพนะครับเลือกขนาดได้จะใหญ่กลางเล็กตรงนี้แบบรอการตั้งค่าความไวไว้บาลานซ์นะไว้บาลานซ์เนี่ยผมชอบเลือกออโต้นะผมไม่ชอบเลือกแสงอะไรแต่ว่าผมถามช่างภาพบางคนเขาก็จะชอบแสงแบบเขาก็ไม่เอาออโต้นะเขาไปเลือกคัสตอมเอาก็เลือกค่าแสงอยู่ที่ประมาณค่าเควินนะอยู่ที่ประมาณ 5,700ก็คือให้มันออกส้มๆแบบแสงพระอาทิตย์ก็คือเลือกแสงพระอาทิตย์นั่นแหละแต่เขาจะเลือกเองเพราะว่าเวลาเขาไปถ่ายแบบเขาชอบให้มันดูแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยก็ไปเลือกเอานะฮะตั้งค่า picture control นะฮะอันนี้ผมก็เลือกแบบสีธรรมชาติในส่วนของงานถ่ายรูปนะครับผมตัวนี้เนี่ยให้โหมด beauty มาให้ด้วยคือเหมาะสำหรับเอาไปถ่ายนางแบบได้ด้วยตั้งแต่ต่ำปกติสูงให้เลยเราก็ตั้งเป็นแบบสูงเลยนะครับช่างภาพหลายๆท่านเนี่ยเขาชอบมากนะเพราะว่าสกินโทนสีของเขาเนี่ยมันค่อนข้างสดนะครับผมจากที่ผมได้ลองไปถ่ายรูปมาคร่าวๆเนี่ยคือสีของเขาเนี่ยมันจะติดม่วงนิดนึงนะฮะเวลาถ่ายสีชมพูเนี่ยมันจะไปทางม่วงมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีเลือกวัตถุด้วยตัวนี้ก็ปกตินะครับก็คือบุคคลสัตว์พาหนะหรือว่าเครื่องบินได้งานวิดีโอนะครับตัวนี้เขาก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันเนี่ยนะครับผมก็ลองดูเอาถ่ายไฟล์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายแบบ 4K ที่ 30p 50p 60p 100p 120อย่างเงี้ยนะฮะผมจะดูอันนี้นะครับก็คือระบบป้องกันเซ็นเซอร์เมื่อตัวกล้องปิดหลายๆรุ่นนะที่ยังไม่มีนะครับผมเขามีให้ในเจ้าตัว48ตัวนี้เวลาเราปิดเซ็นเซอร์นี่นะครับผมปิดการทำงานตัวกล้องก็จะมีม่านนะครับที่เปิดปิดให้เร็วมากๆนะครับก็ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของสเปคทั้งหมดของทาง48นะครับผมที่เรียกว่ายกสเปคทั้งหมดเนี่ยมาจากตัว C9 นะครับผมแต่ว่ามีการตัดบางสิ่งบางอย่างออกเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายหรือว่ามีน้ำหนักที่มันเบาลงให้คุณสมบัติในการใช้งานแบบมืออาชีพอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้าตัว 51.8 2470 F4 ตัวนี้เนี่ยไปทดลองนะครับผมในงานต่างๆนะฮะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายเจ้าตัว C8 กันดีกว่านะครับผมไปนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Bubble in the Forest ตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าตัว Nikon C8 พร้อมเลน 51.8 นะครับตัวนี้เป็น
ระยะ50แบบ normal นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นเลนส์เก่าละที่จะมาลองก็คือ24-70 f/4 นะครับผมตัวนี้ก็ f-ning นะก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะกันนะไม่รู้จะลองครบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเก็บเลนส์ตัวนี้ก่อนบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมดูไปข้างหน้านี่ฮะวิวดีมากๆเลยนะครับผมน้ำสีฟ้านะครับผมนี่ด้านล่างฮะสีฟ้าสวยงามเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองถ่ายกับนางแบบนี่นะผมนางแบบคนเดิมนะครับก็เดี๋ยวให้เขาไปลองถ่ายนะครับผมอันนี้ผมจะใช้ที่ f/4.5 นะครับผม ISO 200นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์มาจริงๆเอามานะหน้าเลน62นะครับเธอยืนนี่ยืนนี่ก่อนโอเคนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเอาโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวให้นางแบบเขาเข้าไปอยู่ข้างในตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูโอ้ยสวยอ่ะผมว่าอ่ะโอเคนี่ถ่ายไม่ละลายเลยอ่ะเห็นไหมโอเคนี่อันนี้นะครับนางแบบอ่ะถ่ายก้มหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองแบบสปีดชัตเตอร์รัวๆกันบ้างนะของเจ้าตัวนี้มันได้อยู่ที่120ต่อวินะครับผมมันค่อนข้างรัวมากๆเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับเขาจะเลื่อนสปีดให้เราเดี๋ยวผมจะลองรัวที่120เดี๋ยวให้นางแบบนะลองเดินแล้วเดี๋ยวผมจะลองถ่ายตามดูเอากระเป๋าวางเดี๋ยวอยากให้มันลองดูเฮ้ยเขาไปส่งอันนี้เขามีส่งน้ำส่งข้าวในน้ำด้วยนะครับนี่นะฮะวิ่งมาถึงตรงนี้เลยนะอยู่ตรงนี้นะโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะลองดูมาเลยเดี๋ยวผมจะมาลองแนวตั้งดูมั่ง120เหมือนเดิมเธอเดินเข้ามาตรงนี้นะโอเคนะครับผมเดี๋ยวลองดูอ้าว1 2มาเมื่อกี้ก็ถ่ายมาแล้วนะครับผมแบบแนวตั้งที่120ใน1วินะเร็วมากๆรัวมากๆภาพเนี่ยแบบเหมือนสโลโมชันเหมือนถ่ายวิดีโอแล้วมาสโลโมชันเลยแต่ว่าภาพทุกภาพมันคมมากๆมาดูตรงเนี้ยนี่นะครับภาพเห็นมั้ยมองเห็นมั้ยนี่ครับนี่นะครับดูมาสโลนะนี่ผมกดทีละรูปนะให้มันเรนเดอร์ไปนะฮะทีละภาพเห็นมั้ยเข้าทุกเฟรมสโลโมชันเหมือนถ่ายวิดีโอเลยแล้วก็ภาพก็มีความแบบคมมันทำให้เราเก็บภาพได้แบบว่าโปรมากๆอันนี้ผมบอกเลยว่าผมถ่ายเป็นไฟล์ JPEG แหละมันง่ายดีถือว่าบางคนแบบเน้นถ่ายเอาสนุกถ่ายแบบจบหลังกล้องอ่ะหลายๆคนนะที่เขาแบบใช้ไปบ่อยๆใช้ไปนานแล้วเขาจะมาบอกว่าเอ้ยอยากได้กล้องที่มันแบบถ่ายแล้วจบไวๆฮะไม่ได้อยากจะมานั่งเกียร์ดิ้งอะไรทุกรูปขนาดนั้นเพราะว่างานมันก็ไม่ได้แบบซีเรียสมากตัวนี้ก็น่าจะโอเคตอนนี้ผมถ่ายผมจะไม่ได้ถ่ายละลายนะโอเคขึ้นทุกรูปครับสวยทุกรูปฮะนิคอนยอมรับจริงๆฮะนุ่มนวลคือมันผสมผสานระหว่าง Canon กับ Nikon อ่ะได้ดีแล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้เนี่ยคือเราถ่ายในโหมดบิวตี้แบบไฮด้วยนะครับทำให้เวลาเราถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะดูนุ่มนวลสบายตาผิวผู้หญิงเนี่ยมันก็จะดูเนียนๆให้นะครับใช้งานได้จริงใช้งานได้ดีนะผมมีในกล้องโปร48ตัวนี้ด้วยเรียกว่าตอบโจทย์สำหรับสายน้าด้วยนะครับผมใครที่แบบอยากเอาไปรัวสาวๆอ่ะฮะก็ต้องจัดแล้วนะครับผมรัวๆเลยก้มๆกล้องมาหน่อยนะครับโอเคโอเคผมลืมบอกไปนะข้อดีของเจ้าตัว C8 ตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่กล้องอเนกประสงค์ที่เอาไว้ใช้ในงานวิดีโอมากนะครับหรือเป็นงานแนวเซลฟี่หรือทำงานคนเดียวนะเพราะว่ากล้องของเขาเนี่ยมันเป็นกล้องเน้นถ่ายรูปนะฮะเขาสามารถดึงออกมางัดขึ้นมาอย่างนี้ได้เวลาผมเนี่ยจะถ่ายมุมต่ำนะครับมันก็สามารถที่จะแหงนออกมาได้ดีอย่างนี้เลยนี่นะครับถ่ายแท้ได้ครับสวยโอเคได้เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคได้ครับได้ครับโอ้รัวเลย
รัวจนบัฟเฟอร์ไม่พอก็จะเป็นจุดดีของกล้องแบบนี้นะครับที่เขามีตัวกลไกในการฟลิปหน้าจอแบบ2ทิศทางจอขึ้นแบบนี้ก็ได้ออกมาเยอะมากๆนะครับผมเราสามารถเอาไปใช้ได้แบบหลากหลายกิริยาบทแต่ว่าเจ้าจอตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้นะเพราะว่าเขาจะฟลิปได้แค่แบบนี้เนี่ยนะฮะขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็บิดออกข้างอย่างนี้ได้ถ่ายไปข้างหน้าแบบนี้แล้วมอนิเตอร์ข้างๆก็ได้นะฮะหรือว่าจะถ่ายแบบนี้ก็ได้นิดหน่อยนะฮะมองช่วยได้หรือว่าจะเสยออกมาข้างนอกแล้วก็ถ่ายมุมต่ำมันทำให้แบบมันเป็นจออเนกประสงค์งานวิดีโอเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้ลองให้นะเพราะว่าตัวนี้มันถ่ายได้แบบโพสอยู่ละ 4K 8K แล้วก็ได้แบบ10บิตด้วยนะครับผมแบบรอเลสแล้วก็โปรด้วยคนที่ซื้อเน้นงานถ่ายรูปงานวิดีโอใช้ด่านได้โปรอยู่แล้วนะครับไปลองทดสอบกันดูอันนี้ผมปรับไปที่ F1.8 นะครับสปีดชัตเตอร์ 4,000 ก็ถ่ายแบบสปีดอยู่ละได้แต่ว่าละลายหลังเพิ่มขึ้นเห็นมั้ยนี่นะครับถ่ายในนี้อันนี้เน้นโบเก้หน่อยเนี่ยนะฮะเอาเนี่ยครับถ่ายรัวๆกันไปเลยแฮกติ้งไปโอเค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 ฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคไอ้นี่ตรงนี้นี่ต้นละโมต้นโอ้นี่ตรงนี้สวยนะต้นนี้ถ่ายมาครึ่งตัวโอเคโอเค acting 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 โอเคไหนยิงบอลแล้วมั้งมันเยอะแหละก็เดินเดินดูก่อนทำเป็นในนี่ดิเธอเดี๋ยวขอถ่ายแบบเต็มเต็มนะ1 2แซะโอเคโอเคไปไหนอ่ะเราแอบอ่ะเออออกมาโผล่มาเออได้ได้ได้เฮ้ยน่ารักอ่ะเอาได้นะโอเคโอเคถ่ายที่หินหน่อยได้ไหมถ่ายที่หินถ่ายที่หินไม่ได้ไม่ได้นะนี่เป็นตอนลงตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหินนะครับผมสุดท้ายเป็นลำโพงครับปา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 ต่อบรรยากาศของร้านนะครับเดี๋ยวลองเลินดูผมว่าชอบโทนร้านเขาสวยดีนะครับเธอโอ้หันมาเออนี่นะครับตอนนี้ก็ถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับทั้งถ่ายรัวถ่ายเร็วนะครับแล้วก็ถ่ายแบบ JPEG ธรรมดาทั่วไปก็เดี๋ยวเดินๆถ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปลองแบบมืดๆดูมั่งนะเพราะว่าเจ้าตัว C8 ตัวนี้มันสามารถถ่ายได้ถึง-9 EV เลยนะครับก็คือถ่ายได้แบบมืดๆเลยตอนนี้ก็มาอยู่กันที่จอร์จแฟร์แล้วนะครับผมตอนนี้ก็บรรยากาศแบบมืดๆเลยนะครับมาลองกันว่าถ้าถ่ายมืดๆแบบนี้นะครับตัวนี้จะถ่ายได้ดีแค่ไหนก็เดี๋ยวผมจะลองปรับ ISO เนาะนี่ปรับ ISO ลงให้มันได้น้อยหน่อยนะครับเนี่ยนะประมาณ101นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเลนตัวนี้นะครับ24-70นะฮะตัวนี้นี่ขอพิงรถก่อนโอเคตัวนี้ก็ใช้เป็น24-70นะฮะ F4 F น้อยหน่อยแต่ว่าก็จะเพิ่มระยะการถ่ายให้มันดูคล่องตัวมากยิ่งขึ้นระยะ 24-70 เนี่ยเป็นระยะที่เรียกว่าทุกคนชอบนะเพราะว่ามันเป็นเลนส์ซูมอเนกประสงค์ที่มันใช้ได้ตั้งแต่ระยะ wide จนถึง normal นะครับผมก็สะดวกดีเดี๋ยวไปถ่ายนางแบบด้วยไปนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายแล้วตัวนี้ผมตั้งตัว ISO อยู่ที่ 2,000 นะครับผมตัวนี้ F4 อยู่แล้วนะครับเป็น F นิ่งเนาะแล้วก็ speed shutter 101นะครับผมตามระยะแต่จริงต้องปรับเพิ่มกว่านี้นะตัว speed แต่ว่าก็มือเดียวนะตอนนี้แบกของเต็มเลยนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายนางแบบดูนะยิ้มเลยโอเคโอเคตอนนี้ถ่ายที่ระยะ24มันก็จะวายมากๆเดี๋ยวดันให้โซดันสัก 4,000 เนาะจะได้ดูแบบสว่างหน่อยอ่ะโอเคเข้าตาละโอเคโอเคอ่ะเธอนิ่งๆโอเคโอเคนะครับหันมาเถอะโอเคก็เดี๋ยวต้องเดินๆถ่ายๆดูนะครับโอ้อันนี้ก็จะสว่างเลยอ่ะเธอลองหันมาโอ้เดี๋ยวๆสว่างไปแล้วหนึ่งนะโอเค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 นี่ครับดูสองได้อยู่เดี๋ยวโอเคโอเคโอเค
นี่ไปตรงเสาตรงนู้นเดินไปตรงเสาเพื่อนคนไหนมั่งนี่ตรงถังขยะนู้นไปตรงร้านตรงนู้นดีกว่าร้านตรงมันจะวินเทจกว่าเดินไปไหนดีร้านนี่รองเท้านะครับเดี๋ยวลองเดินดูแล้วเดี๋ยวถ่ายก็จะถ่ายนี่ตรงนี้ก็ได้มานี่มาอยู่นี่นี่เวสป้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวหามุมก่อนนี่นะครับปึ๊บมาปึ๊บนี่นะครับโอเคโอ้ยเหนื่อยหลงรักมากเลยนะครับผมเจ้าตัว48ตัวนี้ใหญ่มากนะครับบรรยากาศตรงนู้นก็สวยนะเนี่ยฮะนู่นตรงนู้นก็สวยนะสีชมพูไปเดี๋ยวให้นางครับอยู่นี่หน่อยไปโอเคนี่นะครับโอ้โหได้ได้ไปลองถ่ายตรงมีน้ำมากดีกว่าตรงนู้นน้ำหนอเดี๋ยวผมจะลองถ่ายร้านดูเพราะว่ามันมีไฟนะแล้วเดี๋ยวผมจะปรับให้มันISO น้อยๆเนาะมันจะได้แบบว่าเนี่ยเอาสักน้อยๆหน่อยสักประมาณสัก1,000แล้วกันเนี่ยเอาแบบคุมโทนหน่อยให้มันดูมืดๆดาร์กๆกันหนึ่งนะครับมาลองเดี๋ยวหามุมไปเรื่อยๆนะครับโอเคบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวลองไปถ่ายตรงนู้นมั่งนะครับเก็บบรรยากาศผมลองถ่ายร้านตรงนี้มั่งดีกว่าโอเคครับสวยนะถ่ายออกมามันดูแบบเนี่ยนะครับอันนี้ก็สวยอยู่มืดๆหน่อยมันก็ได้ขุทนใช่ป่ะโอเคนี่นะสวยมากนะเธอว่าสวยไหมถ่ายออกมาเนี่ยครับสวยก็เดี๋ยวยังไงนะเดี๋ยวผมลองเดินถ่ายรูปคร่าวๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วกันนะว่ารูปถ่ายบรรยากาศด้วยเนี่ยมันจะออกมาสวยดูดีแค่ไหนนะครับผมไปดูกันแล้วกันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะลองโฟกัสรถสักคันหนึ่งสปีดที่ผมใช้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,000แล้วกันโอเคหมดแล้วประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัว C8 ตัวนี้นะครับผมหลังจากที่ผมได้ไปทดสอบทดลองใช้งานนะครับในช่วงเวลากลางวันนะฮะในที่แสงมากนะครับแต่ว่าตัวนั้นน่ะผมจะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ ND นะฮะจะใช้แบบถ่ายเร็วๆเลยเพราะว่าเหนื่อยอ่ะเพราะว่าต้องถือทั้งกล้องหลักด้วยแล้วก็ถือกล้องถ่ายวิดีโอด้วยก็จะถ่ายแบบธรรมชาติถ่ายนางแบบนะครับแล้วก็มาถ่ายที่จอร์ดแฟร์เนาะตอนเย็นมืดๆหน่อยนะครับผมประมาณสัก3 ทุ่มนะอันนั้นก็จะถ่ายแบบเก็บบรรยากาศเก็บพื้นที่ต่างๆนะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมได้ลองตัดสินใจดูแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นกล้องที่โปรอยู่แล้วนะเพราะว่าด้วยราคาระดับนี้นะมันเป็นกล้องที่มืออาชีพอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจว่าชอบไหมสำหรับนิคอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์บอดี้หรือว่าการใช้งานฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่สกินโทนนะครับผมที่หลายๆคนนะฮะที่ชอบนิคอนเนี่ยเขาก็จะรู้ดีกันนะฮะว่าชอบเพราะว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์ในแบบที่หลายๆคนก็อาจจะต้องการนะครับก็เป็นกล้องอีกตัวนึงนะที่ผมค่อนข้างจะรู้สึกชอบมันน้ำหนักเบานะฮะโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นกล้องที่เบาอยู่พอสมควรในระดับกล้องที่มันค่อนข้างจะโปรมากๆแล้วก็ด้วยปุ่มไดอ้อต่างๆหน้าจอทัชสกรีนเน้นความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครสำหรับใครที่ชอบเจ้าตัว C8 ตัวนี้นะครับผมก็ลองไปหาซื้อได้นะครับผมที่ World Camera นะครับผมสามารถไปพรีออเดอร์สั่งจองนะครับหรือว่าสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับผมหรือว่าอินบ็อกซ์ทักแชทหรือว่าคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ